เรื่องทรงรุ่งเรืองด้วยพระเดชพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในปราสาทของอุบาสิกาชื่อมิคารมานดาทรงปราบรพระอานนทเถระตรัสพระธรรม,มเทศนานี้ว่าได้ยินว่าในวันมหาปวารณาพระเจ้าประเสนที่โกศล ส่งประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วนส่งถือเอาวัตถุทั้งหลายมีของหอมเป็นต้นได้เสด็จไปยังวิหารแล้วในขณะนั้นพระกาลุทายีเทระนั่งเข้าฌานอยู่ที่ท้ายบริษัทก็คำว่ากาลุทายีเทระนั่นเป็นชื่อของท่านเอง สรีระของท่านมีสีเพียงดังทองคำก็ในขณะนั้นพระจันทร์กําลังขึ้นพระอาทิตย์กําลังอัดสดงคตพระอานนทเถระและดูรัศมีของพระอาทิตย์ซึ่งกําลังอัดสดงคตและของพระจันทร์ซึ่งกําลังขึ้นแล้วมองดูพระสรีโรพาสของพระราชา สรีโรพาสของพระเถระและพระสรีโรพาสของพระตถาคตในท่านเหล่านั้นพระศาสดาย่อมภัยโรดล่วงรัศมีทั้งปวงพระเถระถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าในวันนี้เมื่อข้าพระองค์แลดูรัศมีเหล่านี้อยู่ รัศมีของพระองค์เท่านั้นข้าพระองค์ชอบใจเพราะว่าพระสรีระของพระองค์ย่อมไผโรดล่วงรัศมีทั้งปวงลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสกับท่านว่าอานนท์ธรรมดาพระอาทิตย์ย่อมรุ่งเรืองในกลางวันพระจันทร์ย่อมรุ่งเรืองในกลางคืน พระราชาย่อมรุ่งเรืองในเวลาประดับแล้วเท่านั้นพระขีณาศพละความรักคนด้วยหมู่แล้วย่อมรุ่งเรืองในภายในสมาบัติเท่านั้นส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยเดชห้าอย่างทั้งในกลางคืนทั้งในกลางวันดังนี้แล้ว รัสพระคาถานี้ว่าพระอาทิตย์ย่อมส่องแสงในกลางวันพระจันทร์ย่อมรุ่งเรืองในกลางคืนกษัตริย์ทรงเครื่องรบแล้วย่อมรุ่งเรืองพรามผู้มีความเพ่งย่อมรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยเดชตลอดกลางวัน และกลาคืนในใกางรจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระอาน,นุทเทระจบ